ถังทองกระบองเพชรที่มีชื่อมงคลและทุกคนนิยมปลูกกันนะคะถังทองมีถิ่นกำเนิดในประเทศเม็กซิโกนะคะแต่ว่าในประเทศเขาเนี่ยหาถังทองได้ยากมากแล้วค่ะจนขึ้นบัญชีเป็นพืชที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วนะคะถังทองนะคะยิ่งอายุมากขึ้นริ้วรอบๆต้นของเขานะคะก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะสามารถมากขึ้นได้ถึง35ริ้วเลยนะคะในส่วนของดอกเขานะคะจะเป็นดอกสีเหลืองเล็กๆเวลาเกิดนะคะเขาจะเกิดอยู่ที่ส่วนยอดของต้นถังทองนี่แหละค่ะแต่กว่าจะออกดอกได้ก็ต้องใช้เวลาถึง20ปีอย่างน้อยๆเลยนะคะหนามของถังทองนะคะจะเป็นหนามที่มีความยาวแล้วก็แข็งค่ะถ้าได้จับโดนนะคะก็เจ็บกันเลยทีเดียวถังทองจะมีความไวต่อความชื้นมากนะคะฉะนั้นดินที่ใช้ปลูกควรจะเป็นดินที่มีการระบายอากาศได้ดีนะคะส่วนในเรื่องของการรดน้ำเนี่ยถ้าเป็นในช่วงฤดูฝนควรงดการรดน้ำไปเลยค่ะนี่ก็จะเป็นถังทองที่เห็นได้ทั่วๆไปนะคะคือเป็นหนามที่ชี้ออกมาค่ะแล้วก็มีสีเหลืองหรือสีขาวนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นถังทองหนามตะกร้อนะคะซึ่งหนามของเขาเนี่ยจะค่อนข้างแนบไปกับลำต้นค่ะและชนิดสุดท้ายนะคะคือถังทองหนามสั้นค่ะหนามของเขาก็จะตามชื่อเลยค่ะคือเป็นหนามที่สั้นกว่าปกตินะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีความน่ารักตรงหนามนี่แหละค่ะ